ุณยายกั้งเทพินกับเทวดาพรหมาจะโลกานี่ลงมาในนามของเท้ามหาพรหมลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเป็นบุคลาธิฐานเข้ามาส่วนธรรมาธิฐานที่มีอยู่ในพระทัยก็คือพระเมตตาล้วนๆที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแต่กำลังพิจารณาเล็งยานดูสัตว์โลกเวลานั้นเท้ามหาพรหมก็เข้ามาผ่านในระยะนั้นพอพูดอย่างนี้เราก็ยังระลึกได้ยายแก่คนที่ว่าอยู่หนองผือชื่อกั้งแกอยู่บ้านของแกหลวงปู่มั่นอยู่วัดพวกเทพทั้งหลายมาเฝ้าฟังธรรมเทศนามาถามปัญหาต่างๆกับหลวงปู่มั่นทางนั้นแกอยู่บ้านฟังสิแกเรียนหนังสือที่ไหนคนสมัยนั้นไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่แม่หลวงตาบัวยังไม่เห็นได้โคตรหลวงตาบัวยังไม่เห็นได้อ่านหนังสือเลยยังไม่เห็นได้หนังสือเลยจะมีกระเด็นออกมาแต่หลวงตาบัวได้หนังสือมาไม่ได้มากก็เพียงพอโกหกโลกว่าหลวงตาป.3เขาก็ได้เราก็ได้ป.3แกนั่งภาวนาแกเห็นพวกเทพทั้งหลายมานี่ล่ะหลักความจริงที่เห็นด้วยความจริงด้วยจิตด้วยญาณความอย่างทราบของแกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรเลยแกดูของจริงของจริงที่ผ่านเข้ามาแกก็ดูมาเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังโอ้ยพระเนนนี่เต็มหมดเลยถ้าวันไหนใหญ่ก้างมาวันนั้นพระเนนรีบล้างบาทเช็ดบาปปุบปับเสร็จแล้วก็แอบเข้ามาทางนี้ก็ขึ้นไปศาลาเตี้ยๆดูจะประมาณเมตรกว่าเท่านั้นแหละเป็น2พักพักล่างพักหนึ่งพระท่านฉันศาลาไม่ใหญ่พอฉันเสร็จแล้วแกก็ขึ้นมาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นั่งอยู่ก็นั่งอยู่ที่นั่นเราทัพพีก็แอบอยู่นั่นแหละทัพพีแอบดูกับหม้อแกงนั่นแหละแต่ไม่ได้รสได้ชาติของหม้อแกงสู้ใหญ่กั้งไม่ได้เวลาแกมาบรรยายแกไม่ได้สงสัยนะแกถามเลยนั่นเห็นไหมล่ะเอาความจริงมาถามทำไมพวกอะไรๆที่มาจากข้างบนนั่นน่ะไม่ได้เหมือนกันเลยนั่นสินะความละเอียดละออต่างกันนั่นฟังสิความละเอียดละออต่างกันเป็นลำดับลำดามาเป็นคณะเต็มท้องฟ้ามาลงเข้าหนองผือมาเป็นระยะเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของหลักธรรมชาติของความจริงแต่ละคณะไม่เหมือนกันเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายที่เหลืองๆมานั่นเหลืองอารามไปหมดเลยแพรวๆสว่างสวัยไปหมดมาที่ไหนสว่างหมดอันนี้เหลืองอารามแกว่าของแกนะเราก็จะคอยฟังทัพพีคอยฟังถึงไม่ได้ซดน้ำแกงได้ดูก็เอาท่านก็ไม่พูดมากแหละเพราะอันนี้เป็นสิ่งภายนอกมีการกระทบกระเทือนได้มีส่วนเสียได้ท่านก็พูดพอเหมาะเห็นไหมจอมปราดนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านก็แยกออกไปมันเป็นด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของคนและสัตว์อยู่ในมนุษย์เราก็ไม่เหมือนกันมีคนทุกข์คนมั่งมีคนโง่คนฉลาดคนกรรมหนักคนกรรมเบาอันนี้พวกเทพทั้งหลายก็อยู่ในอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันท่านบอกว่าเทพท่านไม่บอกว่าเทวดากว้างขวางอะไรท่านบอกว่าพวกเทพอันนี้เขาก็อยู่ในวงกรรมเช่นเดียวกันพวกนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของคนและสัตว์ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมต่างกันพวกที่หยาบก็เทียบเอาเรื่องความหยาบความละเอียดพวกนี้เป็นอย่างนั้นพวกนั้นเป็นอย่างนั้นมาตามขั้นตามภูมิของตนที่มีกรรมเหมือนกันก็มาด้วยกันอย่างนี้กรรมประเภทหนึ่งเป็นชั้นมาท่านก็ย่อเอาว่าเป็นพวกเทพเขามีหลายคณะมีหลายชั้นที่มาสวรรค์แต่ละชั้นต่างๆกันทีนี้พอสุดท้ายแล้วที่เหลืองๆนั่นล่ะแกถามอุ้ยจ้อนะที่เหลืองๆอารามสวยมากสว่างไปหมดนั่นคืออะไรนั่นก็ไม่ใช่น้อยๆเหลืองอารามไปหมดเลยแกว่ามาสุดท้ายนั่นเท้ามหาพรหมท่านพูดเท่านี้แหละท่านไม่พูดมากนั่นเท้ามหาพรหมแกฟังจริงๆนะจ้อเลยคือแกได้เรื่องของแกมาแล้วแกจะคอยฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็อธิบายให้ฟังย่อๆไม่มากไม่เหมือนทางภายในแก้กิเลส
ถ้าเป็นเรื่องแก้กิเลสใส่ผางผางเข้าไปเลยเรื่องอย่างนั้นท่านพูดเพียงเล็กน้อยเมื่อมีผู้มาเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะเพื่อให้เป็นหลักสักขีพยานตรงไหนตรงไหนที่ควรเตือนท่านเตือนนะพวกนี้เกี่ยวกับพวกนี้ท่านก็เตือนเหมือนกันแน่เห็นไหมล่ะแกไม่รู้ท่านเตือนเห็นไหมต่างกันอย่างนี้เวลาแกมาพูดพูดอย่างไม่สะทกสะท้านนี่ล่ะคนเราเมื่อเอาความจริงที่รู้ด้วยตนเองชัดเจนแล้วมาถามไม่ได้สงสัยมีแต่คอยจ้อจะเอาทางนี้ถามเป็นยังไงจ้ออยากฟังเรื่องราวทั้งนั้นนี่ล่ะเรื่องของใหญ่กั้งแกพูดอย่างนั้นแต่นานๆมาทีหนึ่งมาทีไหนเรียกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันท้องฟ้านี้สว่างไปหมดเลยพวกนี้มาท้องฟ้าอากาศนี้สว่างไปหมดยิ่งคณะเหลืองๆมายิ่งสว่างใหญ่อันนี้ยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผ่านมาทั้งหลายท่านก็มียิ้มนิดหนึ่งน่าฟังนะเวลาแกพูดแกพูดอย่างตรงไปตรงมาแกก็ยังถามนะแกมีความแยกคายของแกหลวงพ่อก็พ้นจากทุกข์ไปหมดถึงนิพพานแล้วยังทำความภาคเพียรหาอะไรอีกบทเวลาจะถามคนตรงไปตรงมาก็เป็นอย่างนี้แหละก็จิตของหลวงพ่อถึงนิพพานแล้วสว่างครอบโลกไปหมดแล้วแล้วหลวงพ่อจะภาวนาหาอะไรอีกทางนี้ก็ตอบดีนะภาวนาจนตายแหละเขาถึงเรียกนักรบท่านก็ว่าหน้าฟังก็ไม่ทราบว่าจะรบกับอะไรก็รบกับความขี้เกียจขี้คร้านให้โลกนั่นแหละท่านแยกไปนั้นนะรบกับความขี้เกียจขี้คร้านให้โลกเพราะโลกมันขี้เกียจนั่นเห็นไหมท่านตอบหน้าฟังทางนั้นหัวเราะห้าห้าแกถูกใจหัวเราะห้าห้านั่นเห็นไหมล่ะหลวงพ่อจะทำภาวนาไปหาอะไรก็หลวงพ่อถึงนิพพานสว่างครอบโลกไปแล้วจะมาภาวนาหาอะไรอีกภาวนาจนตายนั่นแหละท่านว่าเพื่อชำระความเกียจคร้านความเกียจคร้านก็ของพวกเรานี่แหละแน่ท่านก็ตีมาตรงนี้ท่านไม่ได้ว่าเพื่อชำระความเกียจคร้านของท่านความเกลียดคร้านของพวกปะเขปะขามันออกอ้อมแอมอยู่ตามนั้นแกถูกใจหัวเราะห้าห้านี่แหละเห็นไหมเป็นยังไงแกถามใครว่าเทวดามีหรือไม่มีแกถามใครเมื่อไหร่พ่อแม่ครูอาจารย์ค้านเมื่อไรไม่เห็นค้านเป็นอย่างนั้นแหละของจริงถ้าลงได้เจอเข้าแล้วไม่ต้องไปถามใครใครจะเชื่อไม่เชื่อค้านหรือไม่ค้านไม่สนใจความจริงเต็มสัดเต็มส่วนไม่จำเป็นต้องหาสักขีพยานมาจากที่ไหนอีกแล้วจ้าเข้าไปเลยภายในก็เหมือนกันกิเลสสิ้นซากลงไปผางเท่านั้นก็แบบเดียวกันอันนี้ยิ่งอยู่กับจิตด้วยอันนั้นยังมาเกี่ยวข้องนะอันนี้อยู่กับจิตมันจ้าเข้าไปแถวนี้มันก็หมดเลยยายกั้งพูดถึงเรื่องยายกั้งยายกั้งแกเป็นคนนิสัยตรงไปตรงมาอาจหาญมากกับพ่อแม่ครูอาจารย์นิสัยกันป้างป้างเลยใส่กันไปเรื่อยไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีไรพระเนนรุมคอยฟังแกจะโต้ตอบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาขากลับมาก็เอาละพูดให้ชัดๆเสียเลยพอเรากลับมาจำพรรษาหนองผือนี้ไปเรียกหลานแกมาชื่อตาพุธไอ้พุธกูจะบอกมึงกูจะกระซิบมึงอย่าพูดให้ใครฟังนะกูจะกระซิบบอกมึงนี่มึงรู้ไหมว่าพ่อตายพ่อยังน่ะนี่ท่านมหาบัวมาจำพรรษาที่นี่แล้วนะองค์นี้กับยาท่านมั่นเป็นอันเดียวกันนะให้มึงรู้เสียนะตั้งแต่ตอนนี้ไปให้มึงรู้ให้มึงอุปถัมภ์อุปถากท่านให้ดีเหมือนหลวงปู่มั่นคุณธรรมอันเดียวกันเลยขึ้นเลยบอกชัดเจนกระซิบหลานนั่นล่ะหลานก็มากระซิบเราอีกนี่ล่ะเราถึงขบขันจะตายกระซิบหลานมึงอย่าบอกใครนะไม่บอกใครแต่ไปบอกหลวงตาบัวเสียเองหมดท่าเลยนี่ล่ะเก่งนะทางจิตใจเก่งเรื่องเทวบุตรเทวดามาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแกรู้หมดเวลามาเหาะลอยมาเป็นพักเป็นพวกละเอียดละออต่างๆกันแกถามท่านนะอันนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นฟาดกระทั่งถึงเท้ามหาพรหมเหลืองอารามไปหมดเลยนี้มันอะไรยาท่านท่านก็ค่อยชี้แจงให้ฟังย่อๆท่านไม่เอามากละอันนี้พวกเทพอย่างนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นท่านว่าขึ้นถึงเหลืองอารามนั้นเท้ามหาพรหมท่านไม่ได้พูดมากแต่ท่านไม่ปฏิเสธนะท่านบอกว่าเท้ามหาพรหมอ๋อเป็นอย่างนี้นะเท้ามหาพรหมนี่ล่ะมหาท่านภ
ผ่านมานี่แกนั่งอยู่แกดูอยู่เก่งไหมล่ะยายกั้งเก่งมากนะนี่ได้ทราบว่าอัฐิของแกเป็นพระธาตุว่างั้นเราเชื่องั้นเลยยายกั้งนี่เราเชื่อแล้วแหละเพราะตอนนั้นแกเดินจงกรมนี่เอาไม้เท้าเดินอยู่บนกุฏิเอาไม้เท้าเดินบนกุฏิก็คือความเพียรหมุนอยู่ภายในต้องเปลี่ยนอิริยาบถให้แกนั่งอยู่นานไม่ไหวต้องเดินเพราะอันนี้หมุนอยู่ตลอดเราไม่ลืมได้ทราบว่าอัฐิของแกเป็นพระธาตุยอมรับทันทีเราก็ว่างั้นล่ะ